การค่ะหลวงตาก็ไม่แน่ใจว่าจะถามคำถามอะไรสเปซิฟิกอะแต่ว่าก็เอาใจมาส่งกันบ้านแล้วกันกราบขอคำนั้นชี้แนะหลวงตาด้วยค่ะมันยังดิ้นรนหาทางออกอะยังดิ้นรนหาทางออกอยู่ยังพยายามมีตัวข้างในมันมีพยายามดิ้นรนหาทางออกจากทุกข์มันยังมีความรู้สึกว่าเรายังไม่พ้นทุกข์เรายังไม่นิพพานเราหรือตัวเรายังไม่พ้นทุกข์ยังไม่นิพพานเมื่อไรมันเกิดการดิ้นรนอยู่ในใจแอบดิ้นรนอยู่ในใจลึกๆที่จะเอาตัวเราไปแสวงหานิพพานมาเพื่อตัวเราเลยกลายเป็นข้างในใจลึกๆเหมือนหนูติดจั่นรู้จักหนูติดจั่นไหมเลยกลายเป็นวิ่งพลาดเหมือนหนูติดจั่นเลยคือไอ้ติดจั่นกับจั่นก็เหมือนเปรียบเหมือนเป็นความทุกข์ไอ้หนูเนี่ยก็เหมือนว่าความคิดความรู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราวิ่งพลาดที่จะออกจากทุกข์เลยกลายเป็นว่าทั้งทุกข์ที่บอกว่าเป็นจั่นที่มันติดที่มันเป็นกับดักหนูและทั้งหนูเนี่ยก็คือหลงไปความคิดสังขารหมดเลยว่าเราติดทุกข์เราเป็นทุกข์เราอยากออกจากทุกข์เราอยากนิพพานพ้นทุกข์มันเลยกลายเป็นหลงสังขารหมดเลยเข้าใจไหมเนี่ยเห็นไหมในที่หลวงตาพูดแล้วก็มันเห็นไหมอย่างเงี้ยมันเป็นอยู่จริงไหมมันก็มาเป็นระยะคือมันก็จะมีทั้งแบบว่าหลงไปคิดแล้วก็รู้แล้วก็มีตอนที่รู้ว่าคิดแล้วบางทีก็มีตอนที่เอ้าแล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะวนกลับมาแบบวนกลับมาก็เอาแล้วยังไงต่ออะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะมาเป็นระยะสองท่านว่าไงอ่ะอาจารย์หมอโอกับอาจารย์หมอปานว่าไงอย่างเงี้ยมันวนกลับมาเป็นระยะอย่างเงี้ยขอโอกาสนะครับคือที่วนกลับมาเป็นระยะเนี่ยเราอย่าไปหมายว่ามันเป็นเรามันก็จบแต่มีความรู้สึกมันลึกๆว่าเออเนี่ยเราวนกลับมาเป็นระยะเดี๋ยวเราก็ดีบ้างเดี๋ยวเราก็ไม่ดีบ้างเนี่ยมันก็เป็นตัวเราจริงคือตัวเรามันเกิดขึ้นเพราะเราตั้งไว้ว่ามันมีตัวเรามันก็เลยมีตัวเราจริงๆก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้ว่ามีเป้าหมายจะตั้งไว้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นตัวตนมันจะไม่เกิดนะมันคือมันคงเป็นของเกิดของมันแต่ถ้าเราจริงๆเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ทุกข์มากคือตัวทั่วๆไปแต่คิดว่ามันก็ต้องมีตัวเนี้ยค่ะที่มันยังลึกๆอยู่แม้ก็ไม่ได้ลนมาส่งกันบ้าน มันก็อดไม่ได้ขอส่งกันบ้านหน่อยไม่ได้ส่งสักทีขอส่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอารมณ์ประมาณนั้นแหละพี่แต่ว่าถ้าพูดถึงทั่วๆไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยทุกข์แล้วค่ะหลวงตามีหน้าที่อะไรก็ทำไปแล้วก็อยู่ที่ทำงานก็ช่วยน้องไปอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไปตามหน้าที่แต่ว่ามันก็มีลึกๆอย่างเงี้ยที่มันก็แอบกลับมาเป็นระยะอะไรยังไงแล้วมันก็นึกขึ้นมาได้แล้วก็เดี๋ยวก็วนกลับไปอย่างเงี้ยค่ะก็การนะครับคือมันคล้ายๆกับหลายๆคนที่บางทีเข้ามาถามปัญหานะครับคือเขาไม่เห็นว่าทุกขณะจิตที่มันเกิดขึ้นนะมันเป็น18มงกุฎคือผมชอบมากเลยคือเราจะไม่เห็นเลยว่าไอ้เนี้ยคือตัวปลอมก็คือตัวที่คอยบงการแล้วก็เชื่อตลอดสมมติมันคิดในใจว่าเฮ้ยตอนนี้เราไม่ดีมันแย่ไว้ทำไงให้มันดีคือเราไม่เห็นว่านั้นมันคือตัวหลอกอะตัวคอลเซ็นเตอร์ตัว18มงกุฎที่มันคอยหลอกแล้วเราก็จะไปคว้ามันมาเป็นเราตลอดเดี๋ยวพอมันดีปุ๊บเราก็จะไม่เห็นอีกว่าไอ้ที่มันดีมันไม่ใช่เราก็จะไปคว้าไว้ที่มันดีมันเป็นเราอีกคือทุกขณะจิตที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ทันนะครับว่าจริงๆนะคือสังขารแล้วเราก็จะไปเกาะติดกับทุกสภาวะที่มันผ่านมาเป็นเราหมดเหมือนมันสิ่งที่มันผ่านมาเนี่ยเราจะไปยึดมั่นมันเป็นเราทุกขณะจิตเลยแล้วเราก็จะรับประเซนว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นเนี่ยมันก็คืออันเดียวกันแล้วเราก็จะเป็นกับทุกสังขารที่เกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ว่าอะไรมันผ่านมาแต่แปดมงกุฎมันหลอกมาไงเราไม่ทันแล้วเราก็หลงมันตลอดคือเราก็จะไปเป็นตัวที่มันมาแสดงให้เราเกิดดับให้เราเป็นเราก็จะไปเป็นมันจริงๆครับคือนึกภาพออกไหมครับคือจะบอกว่าไงเดียวเหมือนขึ้นน้ำทะเลขึ้นลงแบบที่หลวงตาบอกมันก็จะเปลี่ยนของมันอยู่แล้วครับแต่เราไม่รู้ว่าเราดูฟีลลิ่งยังไงคือเรามีความรู้สึกแล้วเราไปยึดมันในนั้นอ่ะมันเป็นเราจริงๆจังๆพี่นึกออกไหมฮะเหมือนเดี๋ยวเราก็ดีบ้างเดี๋ยวเราก็ไม่ดีบ้างแต่ว่าเราไม่ได้เห็นว่าไอ้สิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างอ่ะมันก็เป็นแค่ของมันไม่ใช่เป็นเราเหมือนกับว่าบางทีเราคิดเวลาเราขี้เกียจปฏิบัติเนี่ยหลวงตาแล้วเราก็ย่อหย่อนเนี่ยค่ะมันไปแอบอ่านการ์ตูนนานๆเนี่ยนะอันนี้มันก็ติดอยู่ในจิตรู้สึกกิลตี้ใช่ไหมว่าฉันเป็นลูกศิษย์ไม่ดีไม่มีสติอย่างเงี้ยแล้วก็หลงไปนาน
แล้วมันก็จะคาอยู่อย่างเงี้ยจริงๆก็คือเราติดไปแล้วใช่ไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือสภาวะมันเกิดขึ้นแล้วเราก็หลงไปเป็นมันหมดคือทุกสภาวะทุกขณะจิตเหมือนกับทุกขณะปัจจุบันนะครับมันจะหลอกเราตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างที่มันมาหลอกเราอ่ะมันไม่ใช่เราหมดเลยแต่เราไปแคชมันคือไปเป็นมันเลยอ่ะครับคือเราไปเป็นว่าไอ้ตัวที่มันมาเป็นตรงเนี้ยคือเราจริงๆจังๆคือผมอยากจะพูดว่าเรารู้สึกทุกขณะจิตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยมันเป็นเราจริงๆจังๆทุกเรื่องเลยไม่ว่าเข้าใจไม่เข้าใจเป็นยังไงมันเป็นเราเป็นหมดเลยไงครับมันก็เลยมีเราเป็นจริงๆแต่จริงๆไอ้สิ่งที่เกิดดับๆมันไม่ใช่เราทั้งหมดเลยอะครับมันเป็นธรรมชาติแต่เราไปหมายหรือเราไปยึดหรือเราไปเอาเลยว่าเนี่ยมันคือเรานะเออตอนนี้เราว่างๆเราสบายนะเออเรานี้เราไม่ติดนะคือมันเราหมดเลยอะครับแต่จริงๆสิ่งที่เกิดดับๆเนี่ยมันก็เกิดกับดับไปตามเหตุตามผลของมันแต่เราไปดึงทุกอย่างที่มันเกิดและดับขึ้นตอนนั้นน่ะเป็นเราเลยเป็นตัวตนเลยแต่เราไม่เห็นว่าจริงๆไอ้ตัวตนเรามันไม่มีแล้วมันไปดึงไอ้พวกนั้นออกมาคือเหมือน18มงกุฎมาหลอกตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่เท่าทันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ถูกหลอกตลอดอันนี้มันมาแล้วก็เป็นเราอีกเดี๋ยวดีก็เป็นเราเดี๋ยวไม่ดีก็เป็นเราเดี๋ยวว่างก็เป็นเราเดี๋ยวอย่างงู้นอย่างนี้ก็เป็นเราหมดเลยไงครับแต่จริงๆไอ้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรรู้ว่าจะขึ้นเล็กขึ้นน้อยขึ้นใหญ่มันก็เป็นของมันไม่ได้เป็นเราเลยก็คือต้องปล่อยผ่านทั้งหมดไม่จับปล่อยคือรู้ตัวเท่าที่รู้ได้ไม่แก้มันเป็นของมันถูกไหมมันเป็นอย่างนั้นคือรู้เท่าที่รู้ได้ไม่แก้แต่ว่าก็ต้องถ้าเกิดจะมีแอคชั่นในการไปทำอะไรเนี่ยมันจะมีตัวเข้าไปแคสต์ก็คือเรากำลังจะปล่อยนะเราปล่อยนะก็จะมีเราอีกคือมันจะเกิดยังไงมันจะเกิดโดยที่ไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับคือมันรู้อยู่แล้วคือใจมันรับรู้ตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เคยเป็นเราเลยคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรเป็นเรามาตั้งแต่แรกแล้วแม้แต่เข้าใจก็ไม่ใช่เป็นเราแต่ว่าเราก็จะไปแคชว่าเราเข้าใจเข้าใจว่าความเข้าใจก็ไม่ใช่เราแล้วก็เป็นสังขารอันนี้เข้าใจแต่บางทีมันก็เผลอกลับมาหลอกมันก็เหมือนคือจริงๆก็คือสติมันไม่ทันใช่ไหมหรือจริงมันคือมันรู้ไม่รอบใช่ไหมคือมันก็ปัญญามันก็ตามไม่ทันด้วยแล้วก็สติมันก็หลุดไปด้วยเงี้ยมันก็ได้ทั้งสองอย่างมันก็ทำให้หลุดไปหมดเลยเพราะสติปัญญามันก็มันในตัวเดียวกันเลยครับทั้งสติทั้งปัญญาเออมาปานช่วยฟันดับสองให้ขาดกระเด็นเลยดับสองขอการนะคะมันเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของสังขารค่ะสติปัญญาสูงสุดก็คือว่าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดดับเนี่ยไม่ใช่ตัวมันอะไรก็ไม่ใช่อ่ะไม่ต้องไปหาเหตุผลทั้งหมดแค่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมาได้ก็ไม่ใช่มันทั้งนั้นจะหลอกแค่ไหนใครจะวิ่งตามก็ไม่ใช่มันอยู่ดีอะใครจะหลงไปใครจะรู้ขึ้นมาก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ธาตุรู้หรือใจอยู่ดีอะมันเลยไม่มีใครต้องไปทำอะไรอีกเพราะถ้าไม่มีเรามีแค่ใจและสังขารก็จบแค่นี้ถ้าไม่มีที่ไปก็ไม่มีกระบวนการแต่ถ้ามีกระบวนการแสดงว่ายังมีที่ไปดังนั้นจะรู้จะหลงก็เลยปล่อยผ่านทุกขณะจิตถูกต้องค่ะเพราะทั้งรู้ทั้งหลงสุดท้ายก็เป็นแค่สมมติไม่มีเราอยู่ทั้งตรงนั้นเพราะฉะนั้นจะรู้จะหลงก็ปล่อยผ่านถ้ามีไปติดว่าเมื่อกี้เราหลงไปแล้วก็คือว่าสิ่งที่ติดได้ก็เป็นแค่สมมติสิ่งที่ถูกหลอกก็ไม่ใช่ใจอยู่ดีก็เลยจบเพียงเท่านี้ค่ะทุกกันมันก็เหมือนกับตากับรูปอะตาไม่เห็นตาเห็นแต่รูปแต่ตาไม่เคยหลงรูปไม่เคยหลงตาใจเนี่ยมันรู้ว่ามีสังขารอะไรเกิดขึ้นในใจใจมันรู้จักสังขารมันรู้จักใจมันไม่เคยเห็นใจเลยใจมันไม่เคยรู้ใจเลยแต่ใจมันรู้แต่สังขารแต่ไม่เคยหลงเอาสังขารมาเป็นใจและมันก็ไม่เคยยึดใจและมันก็ไม่เคยยึดสังขารตาเนี่ยไม่เคยเห็นรูปมันไม่เคยไปยึดรูปว่าเอามาเป็นตาและตามันก็ไม่เคยยึดตาแต่มันก็คงเป็นตาเรื่อยไปตาเนี่ยมันไม่ตั้งแต่เกิดไม่เคยเห็นตาเลยถ้าไม่มีกระจกส่องถ้าไม่มีกระจกส่องเนี่ยจะมองไม่เห็นตาตัวเองเลยเห็นแต่รูปแต่ตาแม้แต่ตามองไม่เห็นตาตาไม่เคยยึดเอาสิ่งที่รูปที่เห็นเนี่ยมาเป็นตาเลยเพราะตามันทำไมอ่ะตามันจึงไม่ไปยึดเอารูปมาเป็นตาเพราะอะไรต้องตอบสิต
าเนี่ยมันไม่เคยเห็นตาตัวเองเลยมันเห็นแต่รูปแต่ตาทำไมตามันจึงไม่เคยไปเอารูปมาเป็นตามันไม่เคยหลงเอารูปมาเป็นตาเลยและตามันก็คงเป็นตาตลอดไปโดยที่มันไม่ต้องยึดตามันก็คงเป็นตาใจก็เหมือนกันใจเนี่ยมันไม่เคยรู้ใจเลยมันรู้แต่สังขารที่เกิดดับอยู่ในใจแต่ใจมันไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นใจมันเห็นแต่สังขารที่เกิดดับในใจแต่ใจมันไม่เคยเอาสังขารเนี่ยที่เกิดดับในใจเนี่ยมาเป็นใจแต่แม้มันไม่เคยเห็นใจมันเห็นแต่สังขารที่เกิดดับในใจและมันก็ไม่ต้องมาพยายามยึดใจมันก็คงเป็นใจเรื่อยไปเหมือนตาตามันไม่เคยยึดรูปมาเป็นตาและมันไม่ต้องพยายามยึดตาแต่ตามันก็คงเป็นตาเรื่อยไปแต่ถ้าที่มันไม่เคยเห็นตาตัวเองเลยมันก็ไม่เคยยึดตาตัวเองตั้งแต่แรกใจก็เหมือนกันเนี่ยเข้าใจแล้วค่ะสาธุคุณมากไหนอธิบายกลับสิคือถ้ายังมีตัวที่ยังเป็นห่วงกังวลว่าจะรู้จะหลงจะพยายามไปทำอะไรเพื่อช่วยอะไรหรือยังอะไรกังวลอยู่เนี่ยทั้งหมดเลยนี่ก็เป็นสังขารหมดเลยเพราะแท้จริงแล้วตัวใจมันไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากรู้เท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอะไรเกิดเนี่ยมันก็หลอกมาในหลอกเราในรูปแบบต่างๆมันก็แล้วแต่ว่าเป็นยังไงก็หลอกไปเรื่อยๆแต่ถ้าแม้มันจะหลอกเราไปเรื่อยๆมันก็เป็นอะไรตัวหลอกได้ก็เป็นสังขารใช่ก็เป็นสังขารมันก็ไม่ใช่ใจเรื่อยไปผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพระนิพพานมันไม่ได้เห็นใจไม่เห็นใจเห็นแต่สังขารรู้สังขารที่เกิดดับในใจแต่ใจมันก็ไม่เคยหลงเอาสังขารมาเป็นใจมันรู้แก่ใจไอ้ที่มันรู้แก่ใจนั่นแหละคือมันพบใจถึงใจคือมันรู้แก่ใจว่าสังขารไม่ใช่ใจอะไรก็ตามที่สังขารได้เกิดดับได้ต่อให้หลงให้รู้ให้เป็นอะไรก็ตามมันปรุงแต่งไงก็ตามมันไม่ใช่ใจเพราะใจเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งแล้วถ้าใจมันไปรู้อะไรได้นี่พอไปรู้ว่าโอ้ใจเป็นอย่างนี้นะใจมันมีความรู้สึกว่างโล่งโปร่งเบาสบายแบบนี้นะอันนั้นใช่ใจไหมไม่ใช่ใจเหมือนตาเนี่ยถ้าตามันไปเห็นอะไรได้โอ้นี่ตาเลยเห็นตาแล้วตามันย้อนกลับมามองเห็นตามันได้ไหมไม่ได้ใจมันย้อนกลับมามองใจมันไม่ได้แต่มันเนี่ยแม้แต่มันจะใจมันจะย้อนกลับมามองใจมันไม่ได้แต่มันเนี่ยก็รู้แก่ใจว่ามันเนี่ยคือใจมันคือใจตลอดไปอย่างเป็นอมตะตลอดกาลเพราะมันไม่เคยต้องพยายามยึดใจและมันก็ไม่เคยหลงสังขารเอามาเป็นใจอีกเลยก็เข้าใจจริงๆหรอคะถูกเอาอย่าอ้ำอึ้งเอาใครยังไม่ได้ซักอย่าติดขัดสงสัยอ่ะมีอะไรไหมก็มีความรู้สึกว่าได้ความคิดได้เห็นจิตใจของตัวเองทำให้มีความรู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสก็อยากจะมาฟังแบบนี้บ่อยๆเจ้าค่ะเออฟังแล้วเป็นยังไงบ้างฟังแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเราอยากจะตัดกิเลสอยากจะตัดสิ่งที่เราอย่างเรามีลูกเราก็อยากที่จะไม่อยากให้เขาเป็นไปอย่างนี้อย่างที่เราอยากเขาเป็นทำให้เราหมดทุกข์ลงได้เจ้าค่ะเพราะว่าลูกเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดนะเจ้าค่ะจิตใจก็เหมือนลูกก็แหละพุทธเจ้าตรัสว่าจิตหรือใจเนี่ยไม่ใช่เป็นเราเป็นของเราเจ้าค่ะมันก็เหมือนลูกเราอ่ะแหละถ้าเราเนี่ยทำใจกับลูกได้ยอมรับเขาตามความเป็นจริงได้เราก็ยอมรับตามความเป็นจริงของจิตหรือใจเราได้เจ้าค่ะความทุกข์มันก็ไม่มีถ้าเรายอมรับไม่ได้มันก็อยู่ด้วยกันด้วยความทุกข์เจ้าค่ะเพราะว่าเราอยากใจเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแต่เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่เราอยากใจเขาเป็นอย่างที่เราต้องการให้เขาเป็นเมื่อเราอยากให้ต้องการให้เขาเป็นมันก็เลยเป็นทุกข์พอเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยทุกคนมีบุญมีบาปมีกรรมเป็นของตนร่างกายจิตใจเราก็เหมือนกันมันก็มีกรรมเกิดมาตั้งแต่เกิดแล้วมันก็มีกรรมตัวเราก็มีกรรมทั้งร่างกายจิตใจขันธ์ห้าเนี่ยมันก็เป็นวิบากกรรมที่มาเกิดมันก็จะต้องรับใช้ผลกรรมไปจนกว่าจะสิ้นอายุขัยแต่ถ้าเราไม่ยึดซะแล้วเนี่ยกรรมใหม่ก็ไม่มีมันก็ใช้เฉพาะกรรมเก่าที่เป็นขันธ์ห้าเนี่ยจนสิ้นอายุขัยขันธ์ห้าเนี่ยร่างกายจิตใจรูปนามนี่ก็ดับหมดไม่ต้องไปรับกรรมใหม่แต่ถ้าเรายังยึดต่อทำใจกับมันไม่ได้ทั้งภายในและภายนอกคือร่างกายจิตใจเราก็ทำใจกับมันไม่ได้เหมือนกับเราทำใจกับลูกไม่ได้
มันจะต้องไปเกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดให้เป็นทุกข์อีกล่ำไปเข้าใจไหมล่ะจิตใจเนี่ยเลี้ยงจิตใจเหมือนเลี้ยงลูกก็แหละแต่เราทำใจกับลูกได้ทำใจกับจิตใจได้มันเป็นยังไงก็ยอมรับเขาตามความเป็นจริงจะสอนจะต่างจะว่าจะกล่าวอะไรก็ว่าไปแต่อย่าไปยึดความทุกข์มันก็ไม่มีเพราะทุกคนมีกรรมเป็นของตนถ้าเราไม่ยอมรับในผลของกรรมเราจะอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการเราก็จะฝืนความจริงเนี่ยแล้วก็ทุกข์จนตายฝืนยังไงก็ฝืนไม่ได้เราได้แต่สอนสักอบรมเขาเลี้ยงดูเขาส่งเสียให้เราเรียนเขียนอ่านแต่เขาจะเป็นยังไงทุกคนมันมีกรรมเป็นของตนพ่อแม่ยากจนก้นแค้นแสนสาหัสแต่ลูกหลายคนเนี่ยถ้ามานั่งในเนี้ยพ่อแม่ของท่านอาจจะเป็นคนที่ยากจนแต่ดูเนี่ยพวกท่านหลายคนในที่เนี้ยได้ดิบได้ดีได้เหนือกว่าพ่อแม่อีกก็มีเห็นไหมเพราะอะไรพวกท่านมีบุญวาสนาเฉพาะตนเหนือกว่าพ่อแม่อีกเห็นไหมนั้นบางคนเนี่ยพ่อแม่ร่ำรวยมหาศาลแต่ลูกเกเรติดคุกติดตะลาติดยาเสพติดมันก็ทำยังไงอ่ะนี่พ่อแม่ร่ำรวยจะตายส่งเสียจะขนาดไหนก็ได้แต่ไม่เรียนหนังสือเกเรเกตุงติดคุกติดตะลาติดยาเสพติดอย่างเงี้ยแต่คนพ่อแม่ยากจนมากเลยจะส่งเสียเล่าเรียนยังไม่มีเลยแต่ก็อุตส่าห์ทุกยากลำบากหาเงินหาทองทำงานเรียนไปด้วยจนจบขั้นสูงก็มีเห็นไหมหลายคนที่นี่ก็มานั่งเป็นหมอเป็นข้าราชการผู้ใหญ่เป็นอะไรก็ต่างหลายคนเป็นนักธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่กรรมเป็นของตนมีกรรมทุกคนเกิดมาต้องชดใช้กรรมมีบุญมีบาปมีกรรมเป็นของตนเราก็ต้องยอมรับในบุญและบาปกรรมนี้อันนี้เราก็ได้แต่อบรมเลี้ยงดูเขาเรามีเงินมีทองขนาดไหนก็ตามอย่าหวังว่าเขาจะเป็นอย่างที่เราต้องการจิตใจก็เหมือนกันร่างกายจิตใจมันเป็นผลของกรรมเก่าที่มาเกิดเรียกว่าวิบากกรรมขันห้าเนี่ยร่างกายจิตใจรูปนามเนี่ยมันเป็นผลของกรรมวิบากกรรมมาตั้งแต่เกิดมาเกิดแล้วเราก็เลี้ยงดูมันไปเหมือนกับเลี้ยงลูกอ่ะเพราะว่าเลี้ยงมันไปแล้วก็อบรมเลี้ยงดูมันจิตใจเนี่ยอย่าให้ไปทำบาปกรรมอย่าให้ไปคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วแล้วก็ให้มันคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็เมตตาตนเมตตาผู้อื่นเมตตาร่างกายจิตใจของตนเองแล้วก็เป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาถ้าเมตตาเขาแต่ก็ต้องมีอุเบกขาคือยอมรับตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าอุเบกขารับรู้อะไรใจเฉยหลบไปอยู่ห้องที่ใจเฉยหลบไปอยู่ห้องนิ่งๆว่างๆนะคือยอมรับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงทั้งภายนอกและภายในคือในร่างกายจิตใจแล้วและภายนอกทุกอย่างมันมีกรรมทั้งตัวเราและร่างกายจิตใจเราก็มีกรรมคนอื่นก็มีกรรมมีบุญมีบาปมีกรรมดีและกรรมชั่วเป็นของตนเราได้แต่ทำความดีละบาปทำความดีฝึกฝนจิตใจแต่เขาจะเป็นยังไงก็ช่วยเหลือเต็มที่แล้วแต่เขาก็ต้องเป็นไปเช่นนั้นก็ต้องเป็นอุเบกขาต่อให้มีเมตตาก็ต้องมีอุเบกขามีกรุณาก็ต้องมีอุเบกขามุทิตาก็ต้องมีอุเบกขาต้องมีอุเบกขาประกอบไม่ใช่อุเบกขาแล้วก็วางเฉยแล้วไม่ยุ่งกับเจ้าอีกต่อไปมาฟังหลวงตาแล้วเข้าใจแล้วกลับไปอุ้ยสบายใจมาเที่ยวนี้สบายใจฟังหลวงตาแล้วเข้าใจแล้วกลับไปบ้านต่อไปนี้บอกกับสามีภรรยาเธอหุงหากินเองลูกตาไม่เลี้ยงดูไม่อะไรเอาตาบอกว่าปล่อยวางอุเบกขาทุกสิ่งเลยไม่เลี้ยงดูไม่ทำกับข้าวไม่ทำอะไรกินเลยอ้าวอย่างนี้ก็ไม่ใช่อุเบกขาอย่างนี้มันปล่อยปะละเลยไม่ใช่ปล่อยวางเข้าใจไหมเจ้าค่ะเอาใหม่ให้หลวงตาพูดเรื่องกรรมจะถามนิดนึงว่าบางทีเราไม่ได้เจตนาจิ้งจกมันอยู่ในชักโครกเราโกรธแล้วก็ถึงเห็นแล้วมันลงไปแล้วมันไม่ทันไม่รู้จะไปหยุดน้ำยังไงอย่างนี้กรรมเยอะไหมคะมันอยู่ที่เราไม่เจตนาหนึ่งเราไม่ได้มีเจตนาฆ่าเขาไม่ได้มีสองแม้แต่เราไม่มีเจตนาถ้าเอามาติดจิตมันก็เป็นกรรมทั้งไม่เจตนาทั้งไม่ติดจิตมันก็ไม่ต้องไปรับผลของกรรมแต่มันทำไปแล้วอันไหนมันแม้แต่เจตนามันทำไปแล้วมันทำไปแล้วแก้อะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเรายังโง่อยู่ยังเป็นอวิชชาอยู่เรายังไม่เป็นพระอรหันต์ยังไม่เป็นอริยบุคคลมันยังโง่อยู่ยังทำไปแล้วมันทำไปแล้วก็ไม่ต้องมาคิดถึงมันอีกอย่ามาติดจิตมันก็สามารถที่บรรลุมรรคผลนิพพานไปได้ยกตัวอย่างองคุลิมาลนะองคุลิมาลเป็นอาจารย์องคุลิมาลทำบาปกรรมฆ่าคนมาเยอะแต่สุดท้ายสำนึกปิดถึงโทษบาปกรรมนั้นมีหิริโอตปะละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปวางดาบประหารสำนึกผิดที่ใจบรรลุอรหันต์ได้ต้องจำไว้ว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วอย่าเอามาติดจิตเพราะเรื่องนี้ถ้ามาติดจิตแล้วเป็นเรื่องร้ายแรงเพราะตายแล้วมันจะติดจิตพาเราไปตกเราไปสู่อบาย
มีใครไหมอ้าวมองสมคิดมีอะไรถามอ่ะออกมาบ้านเลยก็คือก็ยอมรับครับว่ามันยังมีเรื่องของตัวตนขึ้นมาชอบสร้างขึ้นมาครับอาจารย์แล้วก็ไปปรุงแต่งมันชอบไปหามันชอบไปปรุงมันครับก็รู้ว่าแล้วก็พยายามมันก็มีความทั้งพยายามแล้วส่วนบางครั้งก็ไม่พยายามมันก็ทำไปเรื่อยๆแต่รู้ว่าชอบสร้างตัวที่จะไปสร้างตัวคาดหวังแล้วก็ไปปรุงกับมันแล้วก็ไปยุ่งกับมันเขาเรียกว่าไปชอบไปจัดมันเก็บมันความคิดตรงนี้มันก็จะมีเรื่อยๆครับเราก็มีทั้งส่วนบางครั้งก็พอรู้พยายามก็หยุดไปบางทีก็ถ้าหยุดไม่อยู่บางทีมันก็ปรุงไปวนเข้าไปหมุนเข้าไปข้างในครับหยุดอยู่มันก็หยุดมันก็จบครับมีทั้งส่วนที่พอจะบางครั้งก็เห็นก่อนก็หยุดได้แต่บางทีก็ไปวนอยู่กับมันถ้าหยุดก็หยุดได้แล้วก็พยายามก็กลับมาดูกายดูใจไปด้วยบางทีเพื่อจะลดโอกาสที่ไปปรุงมันนะครับอาจารย์ก็ยังทำอยู่ยังมีตัวทำอยู่ด้วยครับรู้ครับแต่ยังวนอยู่รู้ครับแต่ยังวนอยู่หมอโอ๊ตมาฟันว่าไงฟันเลยฟันตัวที่วนนะมันก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าเราไปหมายว่าตัวเราเป็นอะไรมันก็เป็นจริงๆมันอยู่ที่ว่าเรารู้สึกกับมันว่ามันเป็นเราจริงๆหรือเปล่าถ้าเราไปคิดว่ามันเป็นเราจริงๆมันก็เป็นเราเลยเพราะว่าไม่การจัดระเบียบหรือว่าการแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปคิดว่าจะต้องเป็นยังไงหรือว่ามันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการกระทำเกิดขึ้นแต่ว่าตัวที่ไม่ได้กระทำอะไรก็คือตัวรู้เฉยๆที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยจริงๆอันนั้นก็คือธรรมชาติที่แท้จริงเพราะฉะนั้นว่าที่ทุกคนก็พยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรเพราะว่าอาจจะมีเป้าอยู่ในใจว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องเป็นอย่างนี้นะต้องหยุดต้องสงบต้องว่างต้องเบาหรือไม่จะต้องพ้นทุกข์หรือว่าจะต้องอะไรเนี่ยความคาดหวังหรือความตั้งใจนั้นนะมันจะกลายเป็นดาบที่จะมาแทงผู้กระทำเองเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะสร้างตัวตนขึ้นมาตรงนั้นวันการกระทำก็จะมีผู้กระทำเสมอหมอปันว่าไงอ่ะหมอปันเสริมขอโอกาสนะคะคือมันเป็นการปรุงแต่งคือการปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นธรรมชาติหนึ่งอะค่ะซึ่งมันเกิดเองดับเองแต่ถ้าเราอยากจะหยุดมันหรือเราพยายามจะไปทำอย่างอื่นเพื่อที่จะลดการปรุงแต่งอันนี้ค่ะอันนี้คือเป็นการปรุงแต่งซ้อนการปรุงแต่งเข้าไปอีกแต่สติปัญญาก็คือต้องรู้เท่าทันว่าเนี่ยเป็นแค่การปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเกิดเองดับเองไม่ใช่ใจหรือธาตุรู้ก็ปล่อยให้มันเป็นเองแล้วก็หายไปเองสุดท้ายเราก็เลยไม่ต้องมีใครต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมจากสังขารที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดับไปเท่านั้นก็รับทราบอยู่ว่ามันก็คือสิ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรามันเป็นขันที่มันสร้างขึ้นมาเราห้ามมันไม่ได้ความคิดต่างๆมันก็ผุดขึ้นมาบางทีก็พิจารณาว่าความคิดที่มันผุดขึ้นมามันก็ผุดปุ๊บมันผุดเรื่องนี้เรื่องนั้นขึ้นมาเนี่ยเราไปห้ามขันตรงนี้ไม่ได้ถ้าเรายิ่งห้ามมันก็เหมือนไปยิ่งสร้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราก็พิจารณาตรงนี้เหมือนกันครับว่าเรามันเป็นธาตุขันที่มันจะมีความคิดนึกตึกตองปรุงแต่งของมันขึ้นมาตามหน้าที่ของมันเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเห็นของอาหารอร่อยอะไรเงี้ยมันก็ปรุงของมันไปสิ่งที่เราทำได้ก็คือแค่รู้ไปเฉยๆแต่บางทีมันไม่ทันก็หลุดไปอันนี้ก็พยายามก็ดูไปอยู่ครับเพราะว่ามันก็คือสิ่งที่พยายามดูก็คือดูสิ่งที่มันขึ้นมาปุ๊บเราเห็นอะไรบ้างเห็นตามหลังมามันจะเห็นเวทนาที่เราเห็นไหมเราเห็นเวทนาของมันไหมที่สำคัญคือมันปรุงของมันไปเราก็ต้องเห็นว่าเวทนาของมันว่าเราชอบเรารักเราเกลียดเราชังก็พยายามก็เห็นตรงนี้ให้เห็นว่ามันมีความปรุงเข้าไปส่วนที่แม่ปรุงไปแล้วก็ดูไปแต่บางครั้งก็อาจจะไม่เข้าถึงตรงกลางของมันจริงๆค่ะจะรู้ทันหรือรู้ไม่ทันค่ะมันก็ไม่ใช่ใจอยู่ดีค่ะเพราะถ้ารู้ตามก็ยังเป็นสังขารอยู่ดีค่ะว่าบางครั้งก็เลยกลับมาอยู่ที่กายไปเลยเพื่อจะตัดทั้งหมดที่จะไปปรุงอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบว่าก็คือก็ดูลมหายใจของเราไปเกิดหรือว่าขยับตาหรือว่าดีดนิ้วไปของเราให้มันทำงานของมันให้มันดูที่กายไม่ทราบว่าอาจารย์เป็นยังไงครับ
ก็ต้องอย่างนี้อย่างที่หมอปานเขาพูดต้องได้ฟังให้ดีสำคัญมากนะตอนที่หมอปานพูดมันจะเราจะไม่ต้องเลี่ยงไปอยู่กับอะไรเราเข้าถึงใจเข้าถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งเลยตรงนี้ที่หมอปานพูดเนี่ยสำคัญว่ามันอะไรอะไรมันก็ไม่ใช่ใจทั้งหมดเพราะใจมันเป็นวิสังขารเป็นสุญญตาเป็นนิพพานอะไรอะไรก็ไม่ใช่ใจที่เป็นใจเพราะใจนั้นมันคือสุญญตาคือความไม่ปรากฏอะไรเป็นวิสังขารเป็นอสังขตธาตุเป็นนิพพานธาตุใจแน่ๆมันเป็นนิพพานมันเป็นสุญญตาเป็นมหาสุญญตาเป็นวิสังขารเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามไม่ใช่ใจทั้งหมดถ้าบอกว่าไอ้นี่เป็นใจไอ้นี่เป็นใจรู้แล้วเห็นแล้วไอ้ที่ไปเห็นได้รู้ได้ไม่ใช่ใจทั้งหมดเพราะใจมันไม่เคยรู้จักมันมันไม่เคยเห็นตัวมันแต่มันรู้ว่าอะไรๆทั้งมวลในโลกนี้ในธรรมชาตินี้ไม่ใช่ใจแต่ใจมันไม่เคยเห็นใจไม่เคยรู้ใจเพราะว่าเปรียบเหมือนตาเนี่ยไม่เคยเห็นตาแต่ตาเนี่ยไม่เคยหลงเอารูปที่เห็นทั้งหมดเนี่ยในโลกนี้ในจักรวาลนี้ที่สิ่งที่ตาเห็นทั้งหมดเนี่ยมาเป็นตาเลยที่ตาไม่เคยเห็นตาแต่ตาไม่เคยหลงเอาสิ่งใดๆทั้งหมดในโลกนี้มาเป็นตาเลยใจก็เหมือนกันเนี่ยใจแม้มันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมันจึงเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจถูกรู้ได้มันเป็นธรรมชาติที่รู้เขาอย่างเดียวเหมือนดักตาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เห็นอย่างอื่นอย่างเดียวมันจะไม่เห็นตัวมันเองใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ตัวตนมันไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรปรากฏเลยมันเป็นธรรมชาติที่เป็นวิสังขารคือไม่ปรุงแต่งเป็นอสังคตธาตุอสังคตธรรมคือไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยไม่มีการปรุงแต่งใดๆเลยมันเป็นสุญญตาเป็นมหาสุญญตามันว่างเปล่าเหมือนดั่งจักรวาลเหมือนความว่างธรรมชาติตัวตนมันไม่มีเลยมันเป็นนิพพานคือมันไม่มีตัวตนไปยึดอะไรเป็นทุกข์งั้นทําเหตุใดเล่าใจมันถึงจะมายึดใจมันได้ก็มีกรณีเดียวคือเพราะว่าใจมันรู้จักใจเหมือนตามันรู้จักตามันไม่เคยเห็นตาเลยแต่มันรู้จักตาว่าสิ่งใดๆทั้งมวลในโลกนี้ในจักรวาลนี้ไม่ใช่ตากันแล้วกันสิ่งใดๆทั้งหมดที่ถูกรับรู้ได้ที่มันปรุงแต่งได้กระเพื่อมได้ที่ถูกรู้ได้ทางใจไม่ใช่มันทั้งหมดไม่ใช่ใจทั้งหมดเข้าใจไหมสรุปกลับอันไหนเดี๋ยวจะให้หมอนกสรุปก็ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ไม่มีอะไรเลยที่เราจะต้องไปทำอะไรมันแค่รู้แบบรู้ซื่อๆไปทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ต้องไปจัดไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันรู้เฉยๆไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปปรุงไม่ต้องไปแต่งก็รู้แค่รู้แล้วมีตัวเราไปถึงนิพพานไปได้นิพพานไหมมันจะไม่มีตัวเราไปที่นิพพานสาธุเอาหมอนกเสริมหน่อยพูดออกมาจากใจเนี่ยเข้าใจยังไงที่พูดเมื่อกี้เนี่ยคิดมุ่งหวังพูดใกล้พูดใกล้มุ่งหวังที่จะแบบเป็นการปฏิบัติธรรมใช่ไหมมุ่งสู่นิพพานเงี้ยก็คือเหมือนมีความพยายามที่จะทำให้ใจมันนิ่งมันสงบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคนเราอ่ะมีความคิดเนี้ยเป็นสิ่งที่เราหยุดไม่ได้เหมือนเป็นความซุกซนของจิตใจคือมันก็คนเราวันหนึ่งเนี้ยใจเรามันอยู่ไม่นิ่งมันคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยแต่เราอย่าไปแบบไปเพ่งมันว่าเราคิดอะไรแล้วไปหยุดความคิดอะไรคิดก็คิดไปเรื่อยๆก็เฉยๆก็ไม่ต้องไปแบบห้ามเหมือนคิดออกนอกลู่นอกทางอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเหมือนบังคับตัวเองให้แบบคิดดีทำดีใช่ป่ะคือปกติเป็นคนไม่ค่อยคิดน่ะ ก็อยู่เรื่อยๆไม่ได้แบบไม่ได้มีทุกข์ไม่ได้อะไรมากไปเรื่อยๆคิดแล้วก็ ก็จบไม่จะพูดอะไรละ แค่นี้ค่ะเหตุใดใจของหมอนกยังไม่ทุกข์กระทั่งที่ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เข้มงวดกวดขันกับการปฏิบัติแต่ทำไมใจของหมอนกยังไม่ทุกข์จึงเป็นคนที่ไม่ค่อยทุกข์ใจไม่ทุกข์จริงๆไม่ใช่ว่าแค่ปากพูดนะใจของหมอนกเนี่ยจริงๆคือใจที่เป็นใจที่ไม่ทุกข์เป็นใจที่สงบเป็นใจที่ร่มเย็นจริงๆทุกอย่างคือมันเป็นความทุกข์ความหิวความร้อนความหนาวถ้าเรารู้สึกกับมันว่านี่เราหิวเนาะเราก็ทุกข์รู้สึกว่าร้อนเราก็ทุกข์อดนอนง่วงนอนก็ทุกข์แต่จริงๆมันคือธรรมชาติอ่ะ
มันก็เป็นไปของมันก็อยู่ได้ก็ไม่เดือดร้อนอะไรกับเรื่องพวกนี้มากสาธุนี่คือธรรมแท้ๆนะเพราะว่าเขาบอกเขาไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เรียนธรรมไม่ได้รู้ภาษาธรรมแต่พูดออกมาเป็นธรรมแท้แล้วก็ไม่ได้ว่าพูดอย่างใจอย่างใจก็ไม่ได้ทุกข์กับอะไรจริงๆไม่ได้ทุกข์อะไรวุ่นวายมากมายเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนี้เนี่ยก็อยู่กับมันให้ได้ไม่ไปยึดถือมันไม่ไปดิ้นรนผลักไสมันไม่พยายามจะไปเปลี่ยนแปลงมันยอมรับมันอย่างที่มันเป็นธรรมชาติอย่างที่มันเป็นใจมันก็อยู่กับทุกสิ่งได้มันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรผู้ปฏิบัติธรรมซะอีกกับยอมรับอะไรไม่ได้เลยยอมรับจิตใจก็ไม่ได้ยอมรับอารมณ์ยอมรับคนโน้นคนนี้ก็ไม่ได้ยอมรับความรู้สึกของตัวเองก็ไม่ได้แต่บอกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจะยอมรับอะไรไม่ได้เลยนี่คนบอกว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามความเป็นจริงมันจะหนาวก็หนาวจะร้อนก็ร้อนมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะทุกข์ก็ทนเอาเพราะมันเป็นธรรมชาติต้องเป็นอย่างนี้ต้องอยู่กับมันให้ได้นี่มันคือธรรมแท้นะเนี่ยคนที่บอกว่าเรียนธรรมอบรมธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมมากเรียนมากมีกรรมวิธีมากนุ่งขาวห่มขาวนุ่งเหลืองนู่นนี่นู่นนี่แต่ทนกับอะไรไม่ได้นะทนกับอะไรไม่ได้อันนี้มันไม่ใช่เป็นธรรมนี่แน่อย่างหมอนกเนี่ยเป็นธรรมอย่างเงี้ยคือต้องยอมรับธรรมชาติให้ได้มันเป็นเช่นนี้เนี่ยหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนหิวก็หิวแต่ไม่ใช่ว่าเราทำไมจึงเป็นอย่างนี้เราทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเราไม่อยากให้เป็นงี้เราอยากให้เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็ทุกข์ตายรับรู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นไม่ติดไม่ยึดอะไรเลยนั่นแหละนิพพานทีแล้วเรามาฟังธรรมหมอต้องคิดเนี่ยภรรยาอยู่ที่บ้านเป็นธรรมไปแล้วอนุโมทนาสาธุ